Courage is calling เป็นนายเหนือโชคชะตาด้วยความกล้าหาญผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือของคุณ Ryan Holiday ครับ Courage is calling ไม่ว่าคุณต้องการจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็ตามหนึ่งในองค์ประกอบที่จะถูกพูดถึงสิ่งนั้นคือความกล้าหาญความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำโดยไม่สนความหวาดกลัวเราทุกคนมีความหวาดกลัวและเราทุกคนก็มีความกล้าหาญใครก็ตามที่หวาดกลัวลังเลและสงสัยในตัวเองเขาจะไม่สามารถทำอะไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าหาญคนที่กล้าลงมือทำในสิ่งที่ท้าทายโดยไม่รอให้ตัวเองพร้อมคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เป็นผู้นำมีแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ฉะนั้นครับคุณผู้ฟังไม่ว่าท่านจะมีความปรารถนาอะไรอยู่ความกล้าหาญคือหนึ่งในองค์ประกอบนั้นในอีพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือCourage is calling เสียงเรียกร้องแห่งความกล้าหาญครับ You are listening to The Library Podcast ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเราThe Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือของคุณ Ryan Holiday กันอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้เขียนอีกท่านหนึ่งที่จะอิงเรื่องราวอยู่กับปรัชญาสโตอิกหนังสือเล่มนี้มีความเป็นปรัชญาพอสมควรครับและตัวผมเองก็เป็นคนชื่นชอบในเรื่องอะไรแบบนี้ Courage is Calling ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จมันจะมีองค์ประกอบ5อย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จผมจะไม่ลงลึกไปถึง5องค์ประกอบนั้นแต่หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จมันคือความกล้าหาญทีนี้เราจะมาเริ่มตรงนี้กันก่อนความกล้าหาญคืออะไรผมจะอธิบายภาพรวมให้คุณผู้ฟังเข้าใจความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้านำคนโดยไม่ปล่อยความหวาดกลัวเข้ามาครอบงำครับหลายคนที่มีความกล้าหาญเวลาเขาไปลงมือทำอะไรแท้จริงเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าทางเลือกที่เขาเลือกจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่เขาเลือกไปแล้วแต่ใครก็ตามที่ไม่กล้าตัดสินใจปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำและฉุดรั้งตัวเองเขาจะไม่ได้ลงมือทำอะไรแต่อย่าลืมนะครับการไม่ตัดสินใจก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจมันคือการตัดสินใจด้วยความหวาดกลัวและหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่คนคนนั้นจะได้เจอมักจะเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่ได้ปรารถนาความกล้าหาญจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับผมจะมาเริ่มต้นตรงที่ The Four Virtues ofCourage ก่อนคุณ Ryan Holiday เขาพูดถึง4องค์ประกอบก่อนครับ The Four Virtues 4หลักคุณธรรมของความกล้าหาญ1คือ Courage ความกล้าหาญนั่นเอง2 Temperance การควบคุมตัวเอง3 Justice ความเท่าเทียมความยุติธรรมและ4 Wisdom สติปัญญา4สิ่งนี้จะหล่อรวมให้ตัวท่านกลายเป็นคนที่กล้าหาญครับนี่คือประเด็นที่สำคัญสำหรับส่วนแรกและคุณ Ryan Holiday ก็จะเอา4องค์ประกอบนี้ไปเขียนในหนังสือ The Discipline is Destiny ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอีกพาร์ทหนึ่งซึ่ง The Four Virtues นี้ถ้าคุณมีคุณจะมีความกล้าหาญขึ้นมาทันทีฉะนั้นคุณผู้ฟังครับทุกท่านมีความสำเร็จทุกท่านมีนิยามความสำเร็จอยู่แล้วและความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆหากท่านอยากจะมีความกล้าหาญหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆมาไล่เลียงไปด้วยกันครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Courage is Calling ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1 Fear ความหวาดกลัวมนุษย์ทุกคนมีความหวาดกลัวความหวาดกลัวหากย้อนกลับไปในยุคของทุ่งหญ้าสวนาที่บรรพบุรุษของเรายังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นความหวาดกลัวเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตรอดแต่ในทุกวันนี้ความหวาดกลัวกำลังเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งให้เราไม่กล้าลงมือทำครับเรากลัวในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเรากลัวในสิ่งที่บางทีเราคิดไปเองทั้งหมดเลยความกลัวอาจจะน่ากลัวกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าเราไม่เท่าทันเจ้าสิ่งนี้เราจะไม่มีทางเป็นนายของชีวิตเราจะเป็นทาสของชีวิตครับคุณ Ryan Holiday เขาเริ่มมาที่บทเรียนที่1 The Call We Fear สิ่งที่เราเรียกว่าความกลัวที่แท้จริงแล้วเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าเพื่อนคนนี้บ้างคุณ Ryan Holiday เขาเริ่มต้นไว้แบบนี้ครับในเมื่อเราทุกคนมีความกลัวสิ่งหนึ่งที่เราควรจะไปโฟกัสที่เป็นด้านตรงกันข้ามก็คือจิตวิญญาณเราทุกคนทั้งตัวคุณผู้ฟังและตัวผมเองเราจะมีเสียงหนึ่งที่เรามักจะเรียกกันว่าสัญชาตญาณจิตวิญญาณหรือ Gut Feelingนั่นคือเสียงที่เราควรจะฟังที่สุดเพราะถ้าเราไม่ฟังเสียงนั้นเราจะถูกความกลัวเข้าครอบงำครับนี่คือจุดที่สำคัญ
เขาได้เล่าถึงตัวอย่างของบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกมาร์ตินลูเทอร์คิงมาร์ตินลูเทอร์คิงครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องการให้มนุษย์มีความเท่าเทียมทางสิทธิมนุษยชนเขาเชื่อว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องการให้มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถามว่าเขารู้ได้อย่างไรเขาเชื่อสัญชาตญาณตัวเองในตอนนั้นมาร์ตินลูเทอร์คิงเกิดมาเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มเห็นความทุกข์เขาเริ่มเห็นความไม่เท่าเทียมเขาก็เลยลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการปฏิวัติสิ่งนี้ถึงแม้ในท้ายที่สุดมาร์ตินลูเทอร์คิงจะถูกสังหารหน้าห้องพักของตัวเองแต่สิ่งที่เขาได้พูดเอาไว้สิ่งที่เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและไม่มีวันตายเหตุผลเป็นเพราะเขาเชื่อในจิตวิญญาณของตัวเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้เขาจะถูกต่อต้านจากคนที่เขาไม่ชอบแต่ในเมื่อมันถูกต้องเขาก็จะต้องกล้าหาญมากพอที่จะลงมือทำฉะนั้นครับเราทุกคนมีเสียงเรียกร้องจากจิตวิญญาณเราทุกคนมีความปรารถนาภายในมาตั้งแต่กำเนิดแต่เมื่อเราโตขึ้นเจ้าความหวาดกลัวนี่แหละทำให้เราหลอกตัวเองหลอกความปรารถนาที่แท้จริงดังนั้นจงรับใช้จงเผชิญหน้ากับความเสี่ยงท้าทายกฎเกณฑ์ที่ไม่สมเหตุสมผลเผชิญหน้าในสิ่งที่ผู้อื่นหลีกหนีกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชนะเจ้าความกลัวนั่นเองทีนี้ผมจะพูดถึงหน้าตาของความกลัวผมชอบเปรียบเทียบในบทบทแบบนี้ความกลัวเปรียบเสมือนกล่องใบหนึ่งที่วางอยู่และรอบๆก็จะมีหมอกให้คุณมองเห็นกล่องใบนั้นไม่ชัดคุณมีภารกิจเดียวก็คือคุณจะต้องไปเปิดกล่องใบนั้นแน่นอนกล่องใบนั้นคุณรู้แล้วว่ามันดูน่ากลัวมากเลยถ้าจะไปเปิดคุณจะต้องท้าทายตัวเองมากแต่ถ้าคุณตัดสินใจไปเปิดกล่องใบนั้นเมื่อเปิดออกมาข้างในมันจะมีแต่ความว่างเปล่านั่นคือหลักการทำงานของความกลัวครับความกลัวที่แท้จริงมันน่ากลัวกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆซะอีกดังนั้นคนที่จะเอาชนะความกลัวได้หรือไม่ได้ก็ไม่ใช่คนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกครับตัวท่านเองนี่คือกฎข้อที่1 The Call We Fear ข้อที่2 Defeat Fear With Logic ความรู้คือเครื่องมือต่อกรกับความกลัวได้ดีที่สุดครับข้อนี้ตรงตัวเวลาคุณผู้ฟังกลัวอะไรก็ตามวิธีแรกเริ่มที่คุณจะ beat หรือเอาชนะมันได้คือความรู้ที่คุณมีหลายครั้งที่เราล้มเหลวหลายครั้งที่เราไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เราทำไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังไม่มีพรสวรรค์เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนั้นมากพอนั่นเองในช่วงแรกเริ่มที่ผมอยากจะบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผมก็กลัวครับผมกลัวมากด้วยเพราะผมไม่ได้มีความรู้ในการวางระบบหรือการบริหารคนเลยผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นำและการวางระบบในธุรกิจเมื่ออ่านหนังสือจบเมื่อมีความรู้มากขึ้นความกลัวมันจะหายไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงฉะนั้นครับตอนนี้หากท่านกำลังกลัวอะไรอยู่มันกำลังเป็นสัญญาณบอกว่าท่านแค่ยังมีความรู้ไม่ถึงจุดที่เหมาะสมเท่านั้นเองเมื่อหาความรู้เพิ่มความกลัวมันจะสลายไปเลยนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 They are always more before they are counted ความหวาดกลัวจะยิ่งใหญ่กว่าที่มันเป็นจนกว่าคุณจะเผชิญหน้าผมจะให้คุณผู้ฟังลองคิดถึงผมว่าทุกคนจะต้องเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เวลาเรากลัวอะไรก็ตามกลัวถูกดุในการทำงานกลัวที่จะต้องไปเจอใครบางคนเจ้าช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดมักจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เราจะไปเผชิญหน้ากับความกลัวจริงๆแต่พอเราไปเจอคนหรือไปเจอสิ่งที่เราไม่อยากเจอเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวเหมือนในตอนแรกประสบการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่ผมจะขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายผมไม่เคยไม่กลัวการพูดในที่สาธารณะเลยแต่ผมจำได้ว่าทุกๆครั้งเวลาจะพูดโดยเฉพาะงานที่สำคัญช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงก่อนขึ้นเวที10นาทีครับตอนขึ้นเวทีมันจะไม่น่ากลัวแล้วมันจะโฟลว์ไปเองฉะนั้นหลายครั้งสิ่งที่ท่านกำลังกลัวอยู่เมื่อท่านไปเผชิญหน้ามันจะหายไปเลยผมนึกถึงโค้ดหนึ่งหรือประโยคนึงที่ผมเคยได้เจอนะครับหากคุณกลัวการวาดรูปวิธีที่คุณจะทำให้ตัวเองหายกลัวคือการลงมือวาดเท่านั้นเลยครับนี่คือกฎข้อที่3ข้อที่4 Don't fear decision อย่าผัดผ่อนการตัดสินใจในเรื่องสำคัญในทุกตำราความสำเร็จจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ตัดสินใจให้ตัวเองถ้าคุณไม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตคุณจะไม่มีทางเป็นนายเหนือชีวิตได้เลยคุณจะกลายเป็นทาสของชีวิตและเมื่อเราไม่ตัดสินใจอีกไม่นานจะมีใครบางคนหรือบางเหตุการณ์มาตัดสินใจให้คุณและหลายครั้งเราจะไม่พอใจกับผลลัพธ์เหล่านั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดเราต้องเป็นคนตัดสินใจครับการตัดสินใจพูดเหมือนง่ายแต่ทำยากโดยเฉพาะถึงจุดที่เป็นทางแยกที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
หลายครั้งคุณจะมีทางแยกที่ยิ่งใหญ่อยู่2ทาง1การเป็นคนสำคัญกับ2การทำในสิ่งที่สำคัญหากคุณเลือกการเป็นคนสำคัญคุณจะได้ชื่อเสียงคุณจะได้อำนาจคุณจะได้ฐานะมาด้วยแต่คุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกทางเลือกที่2ทำในสิ่งที่สำคัญคุณจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณจะไม่ได้ทรัพย์สินคุณจะไม่ได้อำนาจอะไรเลยแต่คุณได้ทำในสิ่งที่มีความหมายและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเลือกยากมากครับ2เส้นทางนี้บางทีความก้าวหน้ากับคุณธรรมอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันแต่คุณต้องเลือกคุณเลือกทางไหนผมว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ท้าทายที่สุดในการตัดสินใจของชีวิตแต่คุณต้องเลือกเพราะถ้าเราไม่เลือกเราก็จะย่ำอยู่กับที่ครับนี่คือกฎของการตัดสินใจข้อที่5 you can't put your safety first คุณจะเจอแต่ความไม่แน่นอนฉะนั้นความปลอดภัยที่คุณทวินหาคือเรื่องโกหกทั้งหมดทั้งมวลชีวิตเราไม่แน่นอนจริงครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตหลายครั้งเราคิดว่าชีวิตของเราจะมีความสุขจะมีความมั่นคงแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะมีความล้มเหลวบางอย่างที่คุณไม่ต้อนรับเข้ามาอยู่ดีบางครั้งอุปสรรคและหายนะในชีวิตก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่นั่นคือบทเรียนที่คุณจะต้องยอมรับถ้าคุณก้าวผ่านบทเรียนเหล่านั้นไปไม่ได้คุณจะไม่มีทางเติบโตฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับอย่าทวินหาความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตเพราะนั่นคือเรื่องโกหกชีวิตคือความไม่แน่นอนรับความเสี่ยงมองหาความเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จในอนาคตถ้าคุณไม่กล้าแม้แต่จะแบกรับความเสี่ยงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงในทันทีทันใดนี่คือเฟสที่1การเอาชนะความกลัวครับทีนี้ผมจะพูดถึงเฟสที่2 courage ความกล้าหาญสิ่งนี้คือความกล้าหาญ courageความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำโดยไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมไปเสียทั้งหมดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอใครสักคนที่เขามีความกล้าหาญมากเลยหรือตัวท่านอาจจะเป็นคนนั้นเสียเองบางทีเราก็ไม่รู้ว่าผลลัพธ์ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องจะเป็นอะไรแต่เรารู้แค่ว่าเราอยากจะทำเรารู้ว่ามันคือสิ่งสำคัญเราเลยเลือกที่จะทำฉะนั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาดูเฟสที่2 courage กฎข้อที่1 if not you then who ถ้าคุณไม่ทำแล้วใครจะทำข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบครับเวลาเราจะทำสิ่งสำคัญบางทีเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาทำต่อจากเราเดี๋ยวก็มีคนมาจัดการเรื่องนี้ต่อจากเราคุณไรอันฮอลิเดย์เขาพูดไว้ดีมากหลายครั้งที่คุณรู้ว่าคุณมีสิ่งที่สำคัญต้องทำคุณรู้ว่ามีสิ่งที่ถูกต้องที่คุณจะต้องจัดการแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำเพราะคุณไม่กล้าลองถามตัวเองดูว่าหากสิ่งนี้คุณไม่ทำแล้วใครจะทำผมว่าเป็นประโยคที่ดีมากเลยหลายครั้งเรารู้ว่าเราต้องทำสิ่งที่สำคัญแต่เราก็คิดว่าผู้อื่นน่าจะทำแทนเราแต่เมื่อปล่อยเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครเลือกที่จะทำเลยถ้าหากท่านอยากเป็นผู้นำท่านต้องถามตัวเองด้วยประโยคนี้ถ้าท่านไม่ทำแล้วใครจะมาทำข้อที่2 start somewhere do something ทำตอนนี้ทำสิ่งที่เล็กที่สุดก่อนในข้อนี้คุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าเวลาจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจุดที่เล็กที่สุดก่อนหากอยากจะพากองทัพไปประสบความสำเร็จเริ่มต้นเขียนแผนบนกระดาษก่อนหากอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเริ่มต้นไล่เรียงหัวข้อโมเดลธุรกิจมาก่อนบทเรียนนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เจอตอนตำราพิชัยสงครามเวลาเจอปัญหาใหญ่ๆปัญหามันจะดูใหญ่มากเลยวิธีแก้ที่ดีที่สุดทำยังไงก็ได้แบ่งปัญหาออกมาให้มันเล็กๆแล้วค่อยๆแก้ไปทีละปมทีละปมแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าแต่ละปมนั้นคุณจะต้องใช้วิธีการไหนแต่ถ้าเรามองปัญหาใหญ่ไปเลยมองปัญหาเป็นภาพใหญ่ไปเลยคุณจะมืด8ด้านคุณจะหาทางแก้ไม่ได้ฉะนั้นแบ่งงานออกมาให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเดี๋ยวท่านจะหาคำตอบเจอเองครับนี่คือกฎข้อที่2สำหรับความกล้าหาญกฎข้อที่3 It's good to be difficult ความท้าทายคือสิ่งที่น่ายินดีส่วนใหญ่แล้วความกล้าหาญมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราจะต้องทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่ท้าทายในหนังสือเล่มนี้คุณไรอันลีเดย์เขาพูดถึงกลุ่มนักรบกลุ่มหนึ่งสปาร์ตันครับพอพูดถึงนักรบสปาร์ตันเราจะเห็นภาพถึงนักรบที่แข็งแกร่งไม่เกรงกลัวผู้ใดเลือกอิสรภาพมากกว่าที่จะถูกกดขี่เวลาชาวสปาร์ตันต้องการที่จะออกไปรบเขาจะเริ่มถามก่อนเลยข้าศึกอยู่ที่ไหนจะไม่มีการถามว่าข้าศึกมีจำนวนเท่าไหร่เพราะชาวสปาร์ตันกล้าหาญมากพอที่จะเอาชนะข้าศึกและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเจ้าฟิลิปที่2ต้องการที่จะเอาชนะชาวสปาร์ตันพระเจ้าฟิลิปที่2ก็ส่งจดหมายไปพระเจ้าฟิลิปที่2ก็ข่มขู่สปาร์ตันครับว่าถ้าเราเข้าไปได้เราจะไม่คุณได้ผลได้เกิดเลยเราจะเข็นฆ่าคนทุกคนชาวสปาร์ตันส่งกลับมาเพียงประโยคเดียวถ้า if
ชาวสปาร์ตันเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเขาเชื่อว่าความท้าทายนี่แหละคือสิ่งที่จะสร้างนักรบขึ้นมาหากนักรบคนหนึ่งอยู่แต่ความสบายอยู่กับการปล่อยตัวไม่ดูแลร่างกายไม่ดูความเชี่ยวชาญในการรบอีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นเพียงแค่นักรบที่ไร้ประโยชน์อะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันทำให้ชีวิตยากนั่นแหละคือสิ่งที่น่ายินดีชีวิตไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความง่ายดายแต่ถูกสร้างขึ้นจากความท้าทายนี่คือบทเรียนจากชาวสปาร์ตันครับบทเรียนข้อที่4 Stand your groundChoose the hard way เลือกเส้นทางที่ยากเสมอผมชอบบทเรียนหนึ่งที่เขาได้เขียนออกมาก็คือเวลาเราเจอทางเลือกยากๆในชีวิตเลือกทางที่ยากไว้ก่อนครับมันอาจจะฟังดูย้อนแย้งแต่ผมจะอธิบายแบบนี้เส้นทางที่ท้าทายเส้นทางที่ยากส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงเป็นเส้นทางที่มีผลรางวัลตอบแทนที่สูงถ้าคุณอยากจะเป็นนายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และต้องเป็นคนที่สร้างความกล้าหาญในชีวิตเลือกทางที่ยากเสมอครับงานไหนก็ตามหรือทางเลือกไหนก็ตามที่มันดูท้าทายมากเลยเลือกงานนั้นครับอย่าเลือกงานที่ง่ายวิถีชีวิตแบบไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันใช้ได้ยากมากเลยขอให้เลือกเส้นทางนั้นในตอนเช้าคุณจะมีอยู่2ทางเลือกนอนใต้ผ้าห่มบนเตียงอุ่นๆเปิดแอร์เย็นๆอากาศเย็นๆคุณจะนอนต่อกี่ชั่วโมงก็ได้กับทางเลือกที่2ตื่นเช้าก่อนพระอาทิตย์ออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายทำในสิ่งที่ยากตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาเดินท่านจะมี2ทางเลือกทางเลือกไหนยากกว่ากันครับนั่นแหละครับทางเลือกที่ท่านจะต้องเลือกและทางเลือกที่ยากนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกเลยแต่คุณจะได้รับผลตอบแทนบางอย่างที่คุ้มค่ากับการลงมือกระทำนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะได้รับครับกฎข้อที่5 Bold isn't rash ความกล้าหาญไม่ใช่ความบ้าบิ่นความมุทะลุไม่ใช่ความกล้าหาญความกล้าหาญคือการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจโดยมีการวางแผนรอบคอบแล้วไปลงมือทำนี่คือความกล้าหาญที่แท้จริงแต่ในทางตรงกันข้ามการคิดการกระทำโดยไม่มีแผนรองรับ go with the flow ไปตลอดเวลาโดยเฉพาะกับเรื่องที่สำคัญนั่นเราจะเรียกว่าความบ้าบิ่นคนที่บ้าบิ่นจะลงมือทำแบบหุนหันพลันแล่นทำแบบไม่คิดและถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตคนเหล่านั้นมักจะเจอกับอุปสรรคมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับหากท่านเป็นคนกล้าหาญท่านกล้าคิดกล้าทำแต่ก่อนที่จะลงมือกระทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขอให้มีแผนการวิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและยาวไกลนี่คือกฎข้อที่5อันนี้จะเป็นเฟสที่2ในหนังสือ Courage is Calling ต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่3 The Heroic การเป็นฮีโร่หรือการเป็นผู้ชนะในชีวิต The Heroic คนที่จะเป็นผู้นำคนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เขาจะเป็นคนทำในสิ่งที่ยากเสมอเขาจะไม่รอให้ตัวเองทำแต่เรื่องง่ายๆท่านจะเห็นว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกหรือใครก็ตามเป็นนักปรัชญาเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นไม่อยากทำหรือไม่กล้าทำฉะนั้นเรามาดูบทเรียนส่วนที่3กัน The Heroic ซึ่งคำว่า Heroic ในที่นี้ผมจะแทนด้วยคำว่าผู้นำผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผู้นำที่กล้ากระทำในสิ่งที่ยากสิ่งที่คนอื่นผัดผ่อนผมจะแทนด้วยคำว่าผู้นำข้อที่1 Make people bigger รับใช้ความปรารถนาของผู้คนนี่คือเส้นทางที่ผู้นำจะเลือกเดินครับการรับใช้ความฝันของผู้อื่นนั่นเองยิ่งคุณรับผิดชอบความฝันของคนรอบข้างมากเท่าไหร่นั่นแหละครับความเป็นผู้นำคุณมันก็จะส่งขึ้นเรื่อยๆข้อนี้เป็นอะไรที่ยากมากหลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเพียงแค่การรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันก็ยากแล้วหรือเปล่าการรับผิดชอบชีวิตตัวเองคือด่านแรกที่เราจะต้องเริ่มสร้างให้ได้แต่คนที่จะเป็นผู้นำในชีวิตเขาเริ่มมาจากการเป็นผู้นำในตัวเองก่อนและต่อจากนั้นเขามองว่าความสามารถของเขาสามารถเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้ฉะนั้นเขาจะไม่เอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองเขาจะรับใช้ความฝันของผู้อื่นหากผู้นำแบบนี้เป็นผู้นำองค์กรผู้ตามจะเชื่อมั่นเขาผู้ตามจะรับรู้ได้ถึงแรงบันดาลใจในการเดินตามผู้นำคนนี้เพราะผู้นำรับใช้ความฝันของผู้คนนั่นคือหลักการของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ข้อที่2 to go back to the valley กล้าเผชิญหน้ากับความเลวร้ายนี่คือสิ่งที่ผู้นำจะเลือกกระทำบางครั้งโลกนี้ก็ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมครับบางครั้งท่านก็เจออุปสรรคท่านก็เจอจุดที่ต่ำสุดในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ผู้นำชอบครับเพราะเขาเชื่อว่าจุดที่ต่ำสุดนี่แหละจะทำให้เขาเติบโตอย่างสูงมากขึ้นที่ใดมียอดเขาที่นั่นก็ย่อมมีหุบเหวลึกนี่คือความเป็นจริงหากเราหลีกหนีหุบเหวลึกเราก็จะยิ่งไปอยู่ตรงนั้นแต่ใครก็ตามที่กล้าเผชิญหน้ากับหุบเหวลึกนั้นอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นยอดเขาที่สูงผมชอบประโยคนึงที่ผมได้เคยเจอหากต้นไม้อยากจะสูงทัดเทียมสวรรค์รากแก้วของมันต้องหยั่งไปถึงนรกนั่นคือความเป็นจริงหากอยากจะมีชีวิตที่ดีเลิศหากอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
คุณก็จะต้องรู้ก่อนความล้มเหลวที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญหน้าครับเป็นอีกบทเรียนนึงที่ทำให้คนอ่านเนี่ยฮึกเหิมมากเลยต่อไปผมจะพูดถึงข้อที่3 Burn the white flag เผาธงยอมแพ้อย่าริสันตะคังเด็ดขาด If you want to save the island burn the boat หากท่านอยากจะยึดเกาะจงเผาเรือผมชอบประโยคนี้จากตำราพิชัยสงครามครับหากอยากจะยึดเกาะเผาเรือทิ้งเผาซีเมนต์ให้หมดและทหารของคุณจะมีขวัญกำลังใจบางครั้งการเผาธงยอมแพ้ก็อาจเป็นเรื่องจำเป็นเพราะถ้าเรามีฟูกคอยให้ล้มอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะทำไม่เต็มที่นั่นอาจจะเป็นความจริงในเรื่องใหญ่ๆในชีวิตบางครั้งคุณต้องปิดประตูยอมแพ้แล้วก็ลงมือทำอย่างกล้าหาญเราจะสังเกตได้ว่าคนที่จนตรอกในชีวิตหลายครั้งเขาจะลุกขึ้นมาจากจุดนั้นได้เพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมนึกถึงบทหนึ่งในตำราพิชัยสงครามที่ท่านซุนวูได้ประพันธ์เอาไว้เวลาจะเข้าตีข้าศึกอย่าทำให้เขาจนตรอกเพราะคนที่จนตรอกเขาจะหันกลับมาสู้ตายฉะนั้นคุณต้องเหลือทางหนีที่ไล่ไว้ให้เขาบทเรียนนี้เป็นอีกบทเรียนนึงที่ผมได้ตกผลึกบางอย่างเมื่อใดก็ตามที่เราจนตรอกเราจะลุกขึ้นมาเราจะกลายเป็นนักรบที่กล้าหาญในทันทีทันใดถ้าเราไม่มีอะไรจะเสียฉะนั้นบางครั้งท่านต้องเผาธงยอมแพ้ของตัวเองทิ้งไปเพื่อสร้างความกล้าหาญที่แท้จริงออกมาต่อไปกฎข้อที่4 No one is unbreakable ไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นครับข้อนี้ตรงตัวเมื่อท่านมีความกล้าหาญท่านตัดสินใจเลือกทำสิ่งที่ยากก็ใช่ว่าท่านจะไม่ล้มเหลวนั่นตรงกันข้ามครับคุณจะเจอความล้มเหลวแน่ๆแต่อย่าลืมนะครับที่ใดก็ตามมีหุบเหวลึกข้างๆนั้นก็จะมียอดเขาเช่นกันท่านสามารถไต่ขึ้นไปได้เริ่มต้นจากการอยู่ในหุบเหวลึกและท่านอาจจะไปได้สูงกว่าที่ตัวท่านคิดไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นบางครั้งคุณจะต้องเจออุปสรรคเข้ามาถาโถมอุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียนที่ชีวิตมอบให้โดยที่เราไม่ได้ปรารถนาผมจำบทเรียนนึงที่คุณครูของผมเคยได้สอนเอาไว้คำว่าอดทนเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามคำว่าอดทนคือสิ่งที่เด็กๆทุกคนหรือตัวเราทุกคนในตอนเด็กถูกสอนเอาไว้ความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็นอดในสิ่งที่เราต้องการแต่ผู้อื่นไม่มอบให้ทนในสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้แม้เราจะต้องการหรือไม่ก็ตามนี่คือคำว่าอดทนคำว่าอดทนคือสิ่งที่ลึกซึ้งมากหากเราไม่มีความอดทนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะถอยเราก็จะท้อได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรามีความอดทนเราจะไม่มองว่าความล้มเหลวเป็นอุปสรรคเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสในการได้เรียนรู้มันคือการพัฒนา growth mindset ของตัวเองฉะนั้นไม่มีใครล้มเหลวไม่เป็นอดทนอดในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ผู้อื่นไม่มอบให้ทนในสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้โดยที่เราไม่ได้ปรารถนาครับต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับ courage is virtue ผู้กล้าหาญคือผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมก็ต้องกล้าหาญเช่นกันความกล้าหาญคือสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่มีความกล้าหาญต่อให้เราจะมีความฝันอะไรเราก็จะไม่กล้าทำเราก็จะไม่คิดเราก็จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรขึ้นมาเลยซึ่งอันตรายมากฉะนั้นครับท่านต้องเป็นคนกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องโลกใบนี้ต้องการคนกล้าหาญโลกใบนี้ต้องการผู้นำครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมสรุปมาให้จากหนังสือ Courage is Calling นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ปลุกแรงบันดาลใจของความเป็นมนุษย์ได้ดีมากต้องขอบคุณคุณ Ryan Holiday นะครับที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาให้ผู้คนได้อ่านกันหากคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับมีแค่ฉบับภาษาอังกฤษยังไม่ได้รับการแปลไทยคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระพวกเราเชื่อมั่นอิทธิพลของความรู้และศักยภาพการเรียนรู้ของทุกท่านนั่นคือเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ตรงนี้ด้วยกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ